แล้วตอนนี้นี่ครับพวกเราทั้งหมดเนี่ยนะครับมาอยู่ที่ตลาดอินดี้นะครับโชคชัย4เดี๋ยวก่อนครับผมคุณเอาอะไรฮะผมชอบเอาครับผมคุณหยุดเอาแป๊บนึงได้ไหมโอเคครับผมนะครับวันนี้ครับผมเราจะมาให้ได้ชมกันนะครับว่าตลาดแห่งนี้มีอะไรกันบ้างนะครับผมพร้อมหรือยังพวกเราพร้อมแล้วไปกันเลยครับผมเดี๋ยวทำไมล่ะฮะพี่จะไปอะไรง่ายๆพี่มันมาทั้งทีเราต้องหากิจกรรมทำกันหน่อยดีกว่าตอนนี้ตกงานกันหมดแล้วใช่ไหมใช่ใช่ดีใช่เอางี้ดีกว่าไปแข่งซื้อของกันราคาไม่เกิน50บาทซื้อได้อะไรเอาเพชรสองหางเนี่ยยังไงยังไงแข่งซื้อของคนละ1ชิ้นราคาไม่เกิน50บาทแล้วเราก็ไปให้สาวๆที่มาตลาดเนี้ยเลือกว่าของที่พวกเราซื้อคนละ1ชิ้นเนี่ยอันไหนเรตติ้งดีที่สุดอันไหนสาวเลือกเยอะที่สุดแล้วถ้าคนที่โดนเลือกน้อยที่สุดอ่ะมีอะไรต้องมีขอทางโทษหน่อยดิติดปลายนวมนิดนึงเอาเพราะว่าไม่ใช่เราแน่นอนพวกเป็นคนที่เลือกอะไรที่มันสาวๆชอบผมเนี่ยเป็นอะไรที่รู้ใจสาวๆมากที่สุดแล้วว่าผู้หญิงสมัยนี้ยุคนี้ต้องการอะไรซึ่งมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวหรือไม่ของปลอมไงไอ้โจ๊กเป็นโทษคือให้คนคะแนนน้อยสุด3 คน 3 คนที่ไม่โดนอ่ะไปคิดบทลงโทษไปแต่ว่ากติกาคือบทลงโทษต้องไม่เจ็บตัวไม่เลอะเทอะไม่อันตรายต้องไม่ต้องลงโทษแล้วเฮ้ยมันมีเชื่อพี่มันมีการลงโทษที่ไม่ต้องเปียกไม่ต้องเก็บตัวไม่อันตรายเดี๋ยวไปคิดที่เราต้องการยังไงเราชนะแน่นอนคันเท่าไหร่ครับคันละ25 บาท5 บาททุกคันเลยไหมครับ25 บาทสวยมากเลยคันนี้ต้องชนะแน่นอนมาในราคา25 บาทตรงนี้ต้องบอกกันเลยนะฮะว่ามีสิ่งของที่ผมถูกใจมากๆอันหนึ่งนะครับมันอาจจะดูว่าขัดกับหน้าตาผมมากนั้นหน้าตาผมเป็นคนธรรมะธรรมโมมากนั่นคือนี่ครับผมนะฮะจู๋ฮะจู๋ฮะจู๋อันนี้ขาวว่าสีขาวอ่ะขาวค่ะหอมมันหอมมันด้วยเคยใช้ไหมฮะใช่ค่ะเป็นไงฮะสะอาดหรือเสียวถ้าล้างแบบไหนคนล้างแบบไหนนี่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยฮะเขาเรียกว่าอะไรโอ้โหนี่มันเตะเสยไปค้างราคาเลยจ้ะ80 บาท 50 บาทได้ไหมอ่ะเพราะพี่มีงบแค่50 บาทอ่ะทำที่เดินดูนะ50 บาทมันโหดมากแต่มันไม่ค่อยมีของเลยอ่ะ50 บาทเฮ้ยได้แล้วของ30ได้ไหมได้ครับจริงป่ะขอบคุณนะพี่นะพี่ห้ามบอกใครนะว่าผมต่อราคาพี่เหลือ30 บาทโอเคโอเคครับผมพี่เดี๋ยวพี่ต้องรับปากนะพี่ว่าพี่จะไม่บอกใครครับผิดขอให้พี่มีความสุขมากนะครับพี่นะในการค้าขายวันนี้ขอให้พี่ร่ำรวยเจริญนะครับพี่นะขอให้พี่มีความสุขเยอะๆนะครับพี่เอาทันทีใช่ไหมใครหรือจะสู้เราได้ในความฉลาดแกมโกงแบบนี้จะไปแข่งกับ3 พ่อหนอนั่นซึ่งแต่ละคนอะไรก็ไม่รู้เรื่องกะโหลกกะลาสู้เราไม่ได้หรอกไม่รู้ว่าคนอื่นจะได้กันหรือยังแต่ผมว่าตอนนี้ผมว่าผมเจอของที่ผมต้องการซื้อแล้วเกงบ็อกเซอร์แต่ว่าราคามัน59 บาทไม่ทราบว่าต่อได้ไหมครับตัวละ50ได้ครับได้จริงแล้วพี่โอเคครับผมได้รับวันนี้ใครชนะต้องเป็นของเขากันแล้วทุกคนเราจะเอาไปให้สาวๆตัดสินก่อนที่จะตัดสินกันเนี่ยครับเราจะเอาของทั้ง4 ชิ้นเอามารวมกันเพื่อไม่ให้เขารู้ว่าแต่ละอันเนี่ยเป็นของใครผมไม่เอาอันนี้ผมเอาไอ้นี่งั้นเดี๋ยวเราสลับกันถือม่วงๆอย่างงี้นะแล้วก็ไปหากรรมการเสร็จปุ๊บคนที่ได้คะแนนน้อยสุดโดนทำโทษแน่และแล้วเราก็ได้กรรมการ1 ท่านมาเรียบร้อยแล้วน้องอะไรเอ่ยน้องมิ้น
เราชอบของอะไรมากที่สุดเอาเรื่องให้ดูเรื่องค่ะอะไรชอบเป็นอะไรเหรอทำไมชอบอันนี้อ่ะก็นั่งเฉยเฉยอ๋อไปนั่งอยู่นี่คือเฉยเฉยแล้วมันมีความสุขเหรอก็แฮปปี้การเรามีความสุขแค่ได้ดูใครใครเป็นคนซื้ออันนี้พี่เค็มซื้อคือผู้หญิงมองหน้ารู้เลยว่าไอ้ที่อื่นใช่เอาเงี้ยไม่เฉลยขอบคุณนะน้องเม้งขอบคุณนะกรรมการคนที่2มาแล้วคุณอะไรกันคุณอะไรเอ่ยมอสโดเรมอนละกันโดเรมอนโดเรมอนชอบโดเรมอนทำไมถึงเลือกโดเรมอนเรื่องอันนี้มันเป็นการ์ตูนเรื่องโดเรมอนหยิบโดเรมอนแต่ทำไมตาดูไอ้นี่ตาดูไอ้นี่แหมอ่ะโดเรมอนแล้วคิดว่าใครเป็นคนซื้ออืม4คนเราใครเป็นคนซื้อโดเรมอนโหหน้าของทุกคนหน้ามีสักคนคนนี้นะถูกกันตรงนี้คนนี้ซื้อโดเรมอนเหรอก็ไม่รู้สินะไม่บอกกรรมการคนที่3มาแล้วครับคุณแหม่มแบบของ4อย่างนี้ชอบอะไรที่สุดมี4อย่างนะฮะชอบรถชอบรถทำไมทำไมชอบอะไรน่ารักดีอ๋อน่ารักดีแล้วคิดว่าสี่คนนี้ใครเป็นคนซื้อรถซื้อรถทำไมทำไมคิดว่าผมเป็นคนซื้อรถหน้าออกจากคือใส่หมวกเอาใส่หมวกแล้วเกี่ยวอะไรนี่นี่ใส่หมวกหมดเลยเนี่ยสามคนถ้าจะซื้อรถแบบนี้กรรมการคนที่สี่นะฮะต้องครับผมชื่ออะไรครับทีมทีมน้องทีมชอบอะไรที่สุดชอบโดเรมอนหยิบไปเลยก็มันเลยหยิบปุ๊บเลยครับคุณเลยดูเหมือนระแวงจะโดนแกล้งอะไรสักอย่างเราชอบโดเรมอนนะจ๊ะจำว่าชอบโดเรมอนนะจ๊ะโอ้ยอ่านแล้วคิดว่าเดี๋ยวคิดว่าโดเรมอนเนี่ยพวกพี่สี่คนอันนี้เอาลงโอ้ยแต่ละคนอะไรเอาดึงเสื้อหาเรื่องเหรอดึงเสื้อมาดึงเสื้อผู้หญิงเขาก็เอาเหรอออกไปเลยเฮ้ยกรรมการคนที่4 5แล้วแล้วคุณอะไรครับคุณอะไรครับคุณวุ้นคุณเล่นโดเรมอนเลยไม่ใช่โดเรมอนนะโดเรมอนน่ารักคิดว่าโดเรมอนเนี่ย4คนนี้ใครโดนเชิญแหมน้องก็ตอบจะดีใจอะไรไปกับแพ้อยู่ด้านล่างตำรวจเขาได้ซื้อเดลเลมอนว่ะได้กรรมการเพิ่มอีก1คนเป็นคนที่พบแล้วชื่ออะไรเอ่ยคุณกบค่ะชื่อดาดาสีชนิดชอบอะไรจนรักกันมันมีคนรักกันไม่รู้ทำไมชอบรถทำไมชอบรถทำไมถึงชอบรถอยากมารถอยากได้รถเลยเหรอ4คนนี้ใครเป็นคนซื้อรถคันนี้ครับตาเลยคนนี้เหรอเล่นแล้วตอนนี้เราก็รู้ผลแล้วนะครับว่าอะไรกี่คะแนนมาย้ำอีกรอบนึงแล้วกันนะครับรถมาสุดเลยมาสุดนี่โดเรมอนของเขา3คะแนนต่อมาที่2ครับ2 2นี่รถน่ารักน่ารัก2คะแนนของเขาก็คือแล้วมาด้วยไอ้จูของผม1คะแนนก็ส่วนกางเกงกันนี่แหละครับผมอันดับกางเกงใครเอ่ยอันดับสุดท้ายกางเกงใครเอ่ยอันดับสุดท้ายศูนย์คะแนนก็คืออันนี้มีกินเมาของใครนี่ของใครเนี่ยเป็นจังหวะที่เขากำลังเศร้าเนี่ยอ่ะฮะคิดว่าเดี๋ยวเราไปเล่นผลลงโทษกันใช่เพราะอย่าลืมคนแพ้มันต้องโดนลงโทษมาตอนเปิดคลิปคอมคุณพูดเองต้องมีอะไรติดปลายนวมปลายนวมจะต้องมีคนลงโทษแต่ดีติดปลายนวมนิดนึงติดปลายนวมนิดนึงปลายนวมไปคิด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 ในเวลาที่มันแพ้พวกขี้แพ้ดูนะเราเนี่ยชนะเราชนะแล้วเรา3คะแนนไม่เราก็ชนะเรา2 1คะแนนก็ชนะไอ้บอลมันสูงนี่เนาะเหมือนกันนะเนี่ยมันไม่มีคะแนนแหมจู๋ช่วยชีวิตจู๋ช่วยชีวิตเอามาไหมเอามาอันนี้ของจริงมาแล้วเฮ้ยแต่ว่าเรากติกาคือต้องไม่เลอะไม่เจ็บไม่เจ็บไม่อันตราย
งั้นสรุปกติกาของการลงโทษไอ้บอลคือให้มันคานลอดโต๊ะโต๊ะไม่ไผ่ขวดน้ำอัดลมวางข้างบนคานเสร็จปุ๊บกินให้หมดน้ำอัดลมกินเสร็จปุ๊บต้องกินให้หมดทีเดียวทีเดียวมันจะทรมานตอนกินป่ะให้มันกินให้เร็วที่สุดให้มันกินให้เร็วที่สุดเสร็จปุ๊บก็เอากางเกงมาใส่เสร็จปุ๊บแล้วให้มันตะโกนว่าผมกินแพ้ค่ะผมกินแพ้สิบรอบมาลงโทษคนแพ้กันเริ่มเอ้าไปเร็วๆดิทันช้าเลยแม่จับเข้าไว้แล้วน้ำหมดแล้วเนี่ยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดSubscribeกับกระดิ่งกันด้วยครั้งหน้าจะมีคลิปใหม่ๆมาฝากกันนะจ๊ะ